คุยภาพเรื่องบอล EP นี้นะครับจะไปก่อติดสถานการณ์ในแวดวงฟุตบอลไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องสโมสรแล้วก็เราจะไปคาดเดานะครับ11ตัวจริงของทัพช้างศึกทีมชาติไทยครับที่เตรียมลงทำศึกบอล4เกมนัดที่3พบกับกัมพูชานะครับโดยเรื่องแรกที่เราจะไปพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะในฟุตบอลลีกไทยลีกนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลมานะครับเกี่ยวกับการย้ายตัวของกองหน้าคนดังอย่างเปาโลคอนาโดครับโดยเปาโลคอนาโดนะครับเป็นหอกชาวแซมบ้านะครับบราซิลค้าแข่งให้กับตราด FC ในศึกบอล M150 Championship หรือว่าไทยลีก2ฤดูกาลนี้นะครับโดยทำไปแล้วทั้งสิ้น17ประตูครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยน้องบัวพิยะให้ความใจดาวยิงรายนี้นะครับเพื่อจะให้เข้าไปทดแทนไทมิงตันซัวเรสครับกองหน้าดีกรีดาวซันโบศึกฟุตบอลลีโบไทยลีก1นะครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาหลังซันโบไป19ประตูนะครับที่เตรียมอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้นะครับโดยกระแสข่าวเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับว่าคอราโดจะย้ายไปเล่นให้กับหนองบัวพิชยะนะครับแต่ว่าอัปเดตล่าสุดนะครับก็ค่อนข้างที่จะแน่แล้วนะครับว่าเปาโลคอราโดหลังจากช่วยตราด FC ในฤดูกาลนี้เสร็จนะครับก็จะย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของ The Rabbit BG ปทุมยูไนเต็ดอย่างแน่นอนนะครับโดยดีลนี้เกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบเลยนะครับซึ่งคอราโดเองก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองในศึกโบลิเวียไทยลีกหรือทวาไทยลีก1ในฤดูกาลหน้านะครับแม้ว่า The Rabbit BG ปทุมยูไนเต็ดจะมีกองหน้าอยู่ทีมเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดิโก้ลุยซานโต้ทีสินแดงดาอิซานฟานดี้รวมไปถึงเจนรบสัมภาวดีนะครับแต่ว่าด้วยโควต้านักเตะต่างชาติที่บริษัทไทยลีกนะครับได้มีการยืนยันแล้วก็เพิ่มโควต้ามาจากเดิม 3+1 นะครับก็จะเพิ่มเป็น 5+1 แล้วก็บวกไม่จำกัดในโควต้าอาเซียนนะครับแต่ว่าส่งลงสนามได้ 3+1+3 นะครับก็ทำให้ทาง BG พรีเมียร์ลีกคว้าตัวดาวเตะรายนี้นะครับมาเสริมทัพเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บให้กับแนวรุกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการคว้าคอร์โดเข้ามาร่วมทีมเนี่ยทาง BG ทูมิเต็ดก็จะต้องเช็คร่างกายแล้วก็เช็คฝีเท้าอีกทีนะครับว่าพร้อมแล้วก็ดีพอที่จะเล่นให้กับเดอะแรบบิทหรือเปล่านะครับเพราะว่าหากฝีเท้าหรือว่าเล่นไม่ได้เข้าระบบกับทางมาโกโตะเทกุระมูริกุนซือชาวญี่ปุ่นตั้งไว้เนี่ยก็จะย้ายไปเล่นให้กับเชียงใหม่ FC นะครับซึ่งเป็นทีมพันธมิตรของทีม BG ปทุมยูไนเต็ดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้ทางหนองบัวพิยะต้องไปหากองหน้ารายใหม่แล้วนะครับซึ่ง BG ปทุมยูไนเต็ดก็คว้านักเตะหลายคนมาร่วมทีมนะครับเปิดตัวไปแล้วก็เป็นทางไอซักซอสูงเนินกองหลังที่ย้ายมาจากขอนแก่นยูไนเต็ดแบบไม่มีค่าตัวนะครับส่วนอีกหนึ่งรายครับก็เป็นเจริญศักดิ์วงศ์กรนะครับที่น่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วนี้รวมไปถึงเจสซี่เคเรนครับปีกออสซี่นะครับออสเตรเลียลูกครึ่งฟิลิปปินส์ด้วยนะครับก็จะย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของเดอะรับบิทต่อไปนะครับซึ่งทำให้กลุ่มกำลังของทีมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับขณะที่อันเดียตูเยสนะครับกองหลังตัวเก่าก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับจะมีการต่อสัญญากับเจ้าตัวออกไปอีกเขาก็จะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมเดอะรับบิทต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับส่วนอนาคตของวิกเตอร์คาร์โดโซก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอาจจะมีการถูกปล่อยให้ยืมตัวแต่ว่าหากฟอร์มในการฝึกซ้อมนะครับชนะใจมาโกโตเทคุระมุริก็อาจจะได้อยู่ต่อเช่นเดียวกันนะครับส่วนข่าวดีของ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็มีอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุด 3,000 ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาตินะครับของประเทศเยอรมันก็ได้ออกมาเปิดเผยค่าคะแนนจากการลงทำแข่งขันศึกฟุตบอลสโมสรนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งการจัดอันดับครั้งนี้ก็ได้มีการจัดค่าสมประสิทธิ์รวมถึงความยากง่ายของการแข่งขันนะครับปรากฏว่า BG ปทุมยูไนเต็ดจากไทยนะครับติดท็อป10ครับสโมสรของทวีปเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะในการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในศึกบอล AFC แชมเปี้ยนลีกซึ่งพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันนะครับทำให้ BG เนี่ยรั้งอันดับ7ของทวีปเอเชียนะครับแล้วก็รั้งอันดับ130ของโลกนะครับรวมไปถึงยังครองเบอร์1ของอาเซียนด้วยนะครับส่วนอันดับ1ของเอเชียครับตกเป็นของอุซานฮุนไดจากเกาหลีใต้นะครับตามมาด้วยคาวาสึกิฟอนตาเร่ครับสโมสรต้นสังกัดของเจชนาธิปรั้งอันดับ2ของเอเชียนะครับข่าวต่อมานะครับเป็นความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยครับที่เตรียมลงแข่งขันศึกบอล4เกมนัดที่3นะครับพบกับกัมพูชาในช่วงเย็นของวันนี้นะครับซึ่งวันนี้จะมีการจับ11ตัวจริงของทีมชาติไทยนะครับผู้รักษาประตูนะครับเชื่อว่ามาโนโปกิ้งน่าจะยังคงไว้ใจทางกวินธรรมสัจจานันท์ลงเฝ้าเสานะครับส่วนแพงแบ็คโฟนะครับนาคินวิเศษชาติ
น่าจะออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวาเหมือนเดิมนะครับส่วนคู่เซ็นเตอร์ฮาฟได้โจนาธานเข็มดีนะครับกลับมาประจำการหลังจากพ้นโทษแบนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยคู่พาร์ทเนอร์จะเป็นทางจิรพัฒน์บัวพันธ์กองหลังร่างโยงแล้วก็ฟอร์มกำลังดีอีก1คนครับส่วนแบ็กซ้ายยังคงเป็นทางอีดีฟานดอเราะต่อไปนะครับส่วนแดนกลางชยพิพัฒน์สุวรรณเพศนะครับก็ยังคงเป็นตัวตัดเกมนะครับส่วนตัวรุกยังคงเป็นทางกุลิเทพป้อมพันธ์ครับที่ฟอร์มการเล่นโดดเด่นและเตรียมย้ายไปเล่นให้กับอุระวะเล่นไดมอนด์ในเจลีกฤดูกาลหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังคงมีวรชิตกนิษฐ์ศรีมองเพ็ญครับเพลย์เมเกอร์ฟอร์มแรงจาก BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับขอประสานงานส่วน3แนวรุกครับก็ยังคงเป็นเอกนิปัญญานะครับที่เหมาคนเดียว2ประตูในเกมล่าสุดด้วยครับที่เอาชนะสิงคโปร์ไป5ประตูต่อ0นะครับส่วนคนก็เป็นเดนจามินเจมส์เดวิสครับที่ชูผลงานยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับทำไป1ประตูในเกมล่าสุดส่วนกองหน้าตัวเป้ายังคงเป็นพาตริกกุสตาฟสันนะครับหัวหอกที่แม้จะทำประตูไม่ได้ในเกมล่าสุดแต่ก็มีส่วนกับทีมเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นขุมกำลัง11ตัวจริงของทีมชาติไทยนะครับลงสนามเวลา19นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับติดตามรับชมแล้วก็เชียร์ทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันได้เลยนะครับโดยสถานการณ์นะครับของทีมชาติไทยเนี่ยก็ถือว่าต้องการชนะอย่างสูงนะครับตอนนี้ลงสนามมา2เกมนะครับชนะ1แล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับโดยรั้งอันดับ3ของตารางคะแนนตามหลังจากฝูงมาเลเซียครับที่มีอยู่6แต้มอยู่3แต้มนะครับโดยผลงานเจอกันใน4เกมนะครับก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยทำได้ดีกว่านะครับเมื่อไม่เคยแพ้ให้กับกัมพูชาเลยการเจอกันล่าสุดเนี่ยก็ต้องย้อนไปเมื่อปี2017ครับในศึกบอล4เกมครั้งที่29ที่ประเทศมาเลเซียเป็นการเจอกันในรอบแรกนัดที่3เหมือนกันนะครับโดยเกมนั้นไทยเอาชนะกัมพูชาไป3ประตูต่อ0ครับโดยคนที่ทำประตูให้กับไทยก็มีวิชาอุทคาครับกองกลางที่ตอนนี้เล่นให้กับเมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็มีข่าวเตรียมย้ายไปเล่นในเจลีกอีก1คนนะครับส่วนอีก2ประตูได้จากนัทวุฒิสมโยธาทั้ง2ประตูเลยนะครับซึ่งหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นั้นครับทีมชาติไทยก็ก้าวไปคว้าแชมป์ในบั้นปลายนะครับส่วนการเจอกัน4เกมครั้งที่ผ่านมานี่ไม่ได้เจอกันนะครับเพราะทั้งคู่อยู่คนละสายส่วนผลงานของทีมชาติไทยนะครับก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าเกมนี้จะคว้า3แต้มสำคัญได้สำเร็จเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของคุยแป๊บเรื่องบอลที่เราหยิบมาพูดคุยกันสนุกๆ นะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับ